ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยเฉพาะที่เป็นครูคือมีหน้าที่ของครู มาตมาขอแสดงความยินดีเป็นสิ่งแรกที่ท่านทั้งหลายได้มาสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้เพื่อค้นคว้าหาวิธีที่จะนั้นดำเนินกิจการในหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปด้วยดีโดยเฉพาะหน้าที่สูงสุดของผู้เป็นครูคือจะเปิดประตูทางวิญญาณของสัตว์โลกทั้งหมดได้มีการกำหนดหัวข้อให้บรรยายไว้ว่าจิตวิทยากับพุทธศาสตร์มีสองชื่อหรือสองเรื่อง พูดเพียงเท่านี้มันก็ดูงงหรือชอบคนอยู่เหมือนกัน ปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีคำพูดหรือใช้คำพูดคำเดียวกันซึ่งมีความหมายไม่เหมือนกันคำพูดคำเดียวกันคนหนึ่งหรือพวกหนึ่งมีความหมายอย่างหนึ่งพวกหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง บางทีถึงกับเป็นความหมายที่เถียงกันก็มีตรงกันข้าม เป็นความหมายที่ผิดจากความเป็นจริงก็มีนะเพราะได้ให้โอกาสพิจารณาใกล้ควรกันดีๆว่าคำพูดบัญญัติที่ใช้อยู่นี่ทำให้เกิดปัญหามากดูจะเป็นกันทุกชาติทุกภาษาที่คำบัญญัติขึ้นโดยบุคคลบางคนซึ่งหลายคนจะไม่เห็นด้วยก็ได้บัญญัติขึ้นโดยบางคนเท่าที่เขารู้จักเขารู้อย่างไรเท่าไรเขาก็บัญญัติอย่างนั้นแต่แล้วมันมีความไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามความเป็นจริงมันก็มีอยู่มากในโดยเฉพาะในภาษาไทยเรามีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งทำให้เกิดปัญหายุ่งยากที่สุดคือคำว่าปรัชญากับคำว่าฟิลอสโฟฟีคำว่าฟิลอสโฟฟีของฝรั่งนั้นมันไม่ใช่ปรัชญาของอินเดียคำว่าปรัชญาของอินเดียนั่นคือความรู้หรือปัญญาที่ถึงที่สุดเด็ดขาดไปแล้วส่วนคำว่าฟิลโซฟีนั้นยังไม่เด็ดขาดยังค้นคว้าหาอยู่ยังคลำอยู่ยังไม่มีจุดจบหรือจุดสุดท้าย มันไม่ใช่สิ่งเดียวกัน พวกนักภาษาในอินเดียเขายืนยันว่าคำว่าฟิลโซฟีนั้นมันตรงกับคำว่าทัศนะในภาษาสันสกฤตไม่ใช่ตรงกับคำว่าปรัชญาที่เราเอามาให้มันเป็นคำตรงกันอย่างนี้เวลาพูดมันก็ลำบากพูดไปเรียกมันว่าปรัชญาเป็นคุ้งเป็นแควแต่จริงเป็นเพียงทัศนะเอาทัศนะที่ยังเป็นที่ตั้งแห่งการถกเถียงหรือสงสัยไปเป็นคำว่าปรัชญาซึ่งเป็นความรู้ที่เด็ดขาดเฉียบขาดลงไปแล้วอาตมาเองก็ลำบากในด้วยคำนี้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันบางทีมันก็เผลอไปใช้คำว่าปรัชญาก็ขอออกตัวปรัชญาอย่างฟิลโซฟีนะมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ปรัชญาอย่างความหมายของคำว่าปรัชญานี่เป็นเพียงตัวอย่างแค่นั้นนะที่ว่าความลำบากของเรามันอยู่ตรงที่ใช้คำพูดบัญญัติขึ้นใช้และมีความหมายไม่เป็นที่รับรองต้องกันได้หรือตรงกับความจริงระหว่างชาติเป็นต้นขอให้สนใจแม้คำว่าจิตวิทยาและคำว่าพุทธศาสตร์ก็อยู่ในภาวะอันนี้คือภาวะที่ยังไม่แน่นอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาทางให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องซึ่งเป็นความหมายที่แท้จริงของคำนั้นคำว่าจิตวิทยากับคำว่า
พุทธศาสตร์เนี่ยมันมีความจริงจำกัดความอยู่ที่ตรงไหน ขอให้ช่วยกันสังเกตค่อยครวญพิจารณากันต่อไปอาตมาก็ไม่แน่ใจว่ามันจะถูกต้องแต่ก็ขอแถลงไปตามที่มีความเข้าใจ โดยตั้งความหวังว่าเราจะถือเอาประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่าจิตวิทยาและสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสตร์นั้นได้มากเท่าไรและเป็นประโยชน์ที่สุดได้อย่างไรในชั้นแรกนี้ก็จะปรารภกันถึงคำแรกก่อนคือคำว่าจิตวิทยาจิตวิทยาแปลโดยคำปั้นทุบดินก็วิทยาว่าด้วยจิตแต่มันมีมากแง่มากมุมมากมากจนยากที่จะประมวลออกมาหมดได้ เราก็ควรจะพิจารณากันถึงสิ่งที่เรียกว่าจิตให้มากที่สุดให้ดีที่สุดให้ใกล้กับความจริงหรือถูกต้องที่สุดมันยากที่จะระบุลงไปว่าอย่างไรเป็นความจริงหรือเป็นความถูกต้องเพราะมันยังไม่รู้จริงด้วยกันทั้งนั้นแถมยังมีความจริงที่ยังไม่รู้ความจริงที่ยังซ่อนเร้นเลื้ออยู่ก็มีเราก็จะทำได้เพียงเท่าที่เราจะทำได้ในครั้งแรกนี้ก็ขอให้พิจารณากันถึงคำว่าจิตเพียงคำเดียวก่อนเท่าที่ได้ศึกษาสังเกตมาก็ประมวลมาเปิดเผยให้ท่านทั้งหลายฟังคำว่าจิตเมื่อกล่าวโดยธรรมชาติมันก็เป็นเพียงธาตุธาตุนะธาตุชนิดหนึ่งเท่านั้นแหละเท่านี้มันก็เข้าใจยากจะแล้วเพราะเราเคยได้ยินแต่เรื่องธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนั้นทำไมจะต้องเอาจิตมาเป็นธาตุด้วยนี่ก็เพราะว่าตามหลักพระพุทธศาสนามันเป็นเช่นนั้นจิตก็เป็นธาตุอย่างเดียวในความหมายเดียวกันกับธาตุดินน้ำลมไฟแม้ว่ามันจะมีลักษณะบางอย่างตรงกันข้ามแต่ก็มันมีศักดิ์ศรีเป็นได้แต่เพียงศักดิ์วัตธาตุทีนี้คนที่มีความคิดความนึกรู้สึกเอาเองตามที่เชื่อกันมามักจะมองเห็นว่าจิตนี่เป็นผีหรือซ้ำไปเป็นผีชนิดหนึ่งจิตพวกเด็กๆมักจะคิดอย่างนี้ทุกคนโตๆก็มักจะรู้สึก ว่าจิตนี่มันเป็นผีชนิดหนึ่งซึ่งเข้าใจยากมันสิงอยู่ในคนหรืออะไรทำนองนั้นเลิกคิดอย่างนั้น จิตเป็นเพียงธาตุชนิดหนึ่งตามธรรมชาติเป็นธาตุฝ่ายนามคือไม่มีวัตถุมันจึงได้เป็นวัตถุธาตุและนามธาตุหรือจิตธาตุดินน้ำไฟลมเป็นธาตุอย่างวัตถุวิญญาณธาตุเป็นธาตุอย่างจิตหรือนามแล้วก็มีอากาศธาตุหรือที่ว่างสำหรับเป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งธาตุทั้งหลายเหล่านั้นเดี๋ยวนี้เราก็มีจิตในฐานะที่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติถ้าจิตวิทยามันก็หมายถึงความรู้เรื่องจิตในฐานะที่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติถ้าจะไปเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรจะใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูกันต่อไปถ้าเมื่อว่าโดยลักษณะที่จะตั้งปัญหาขึ้นมาว่าจิตมีลักษณะอย่างไรมันก็ต้องแยกได้ว่าตามสัญชาตญาณแท้ๆยังไม่มีอะไรก็ไปเกี่ยวข้องจิตก็มีลักษณะเป็นธาตุที่รู้สึกสักว่ารู้สึกได้ในตัวมันเองแต่ถ้าว่ามันมีอะไรก็ไปเกี่ยวข้องหรือมันพัฒนาแล้วมันก็เปลี่ยนรูปเป็นจิตชนิดที่
เป็นฝ่ายกิเลสคือโง่เง่าและจิตฝ่ายที่เป็นโพธิคือเฉลียวฉลาดลักษณะมันก็ต้องต่างกันออกไปจิตตามสัญชาตญาณเดิมแท้มันก็เป็นอย่างนั้นเป็นกลางๆอย่างนั้นนั่นก็จะมาคลายรูปตามสิ่งแวดล้อมเข้าไปปรุงแต่งคลายเป็นประเภทกิเลสจิตประเภทกิเลสประเภทมืดนี่มันได้รับการแวดล้อมปรุงแต่งถูกทางมันก็กลายเป็นจิตประเภทโพธิคือสว่างสวัยมันจึงมีลักษณะได้ทั้งว่าเป็นกลางๆแล้วก็สว่างสวัยแล้วก็เรียกว่ามืดมืดเป็นกลางหรือมืดหรือสว่างสวัยหรือว่ามืดนั่นก็เป็นกลางสว่างสวัยรู้เอาตามเหตุของมันตามกรณีของมันทีนี้ถ้าจะถามว่าจิตมีอำนาจอิทธิพลอย่างไรจิตนี่มันควบคุมวิวัฒนาการของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลหรือจะเป็นโลกก็แล้วแต่จะเรียกสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามหน้าจิตคนก็คงจะไม่ยอมเชื่อก้อนหินมันมีจิตอย่างไร ถ้าในปรมาณูของก้อนหินมันมีการเคลื่อนไหวมันก็จะมีความรู้สึกได้แต่มันดิบเกินไปมันเป็นวัตถุมากเกินไปไม่แสดงความรู้สึกแต่จิตที่เป็นนามธรรมเนี่ยมันนำวิวัฒนาการการที่วิวัฒนาการขึ้นมาเป็นพืชศึกษาชาติทั้งหลายกระทั่งเป็นสัตว์กระทั่งเป็นคนเนี่ยมันนำมาโดยสิ่งที่เรียกว่าจิตจริงๆมันมีอำนาจมหาศาลน่ะคือมันจะควบคุมวิวัฒนาการผลักดันวิวัฒนาการให้เป็นไปโดยสิ่งที่เรียกว่าจิตซึ่งมีสิ่งสถิตอยู่ในสังขารกลุ่มนั้นๆมาดูกันถึงว่าสมรรถนะของจิตจิตมีสมรรถนะคือสามารถในหน้าที่ของมันอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดท่านจึงจัดไว้เป็นอจินไตยชนิดหนึ่งคือมากเหลือประมาณเกินกว่าที่จะกำหนดบัญญัติให้ได้คือความคิดของมนุษย์เนี่ยใครจะไปจำกัดได้ขีดแวดวงให้ได้ให้มันจะไปอีกมากมายจนไม่รู้จะไปกันถึงไหนที่แล้วมามันก็เป็นมาอย่างน่าอัศจรรย์เต็มทีแต่มันก็ยังเป็นเหมือนกับแค่ขั้นเริ่มต้นเท่านั้นการไปโลกพระจันทร์ได้ก็เป็นเรื่องเด็กเล่นเป็นเรื่องเด็กอมมือไปในเวลาหนึ่งข้างหน้าเป็นแน่นอนเพราะว่าจิตมันยังจะทำอะไรได้มากกว่านั้นอีกมากเนี่ยสมรรถนะของจิตเป็นอจินไตยคำนวณไม่ได้ทีนี้ก็มาดูถึงประโยชน์ของคำว่าจิตประโยชน์ของจิตหรือจะดูกันที่หน้าที่การงานก็ได้ถ้ามันจะมีประโยชน์มันก็ต้องมีหน้าที่การงานหน้าที่การงานก็ให้เกิดประโยชน์ถ้าจิตทำหน้าที่รู้ด้วยความรู้เราก็เรียกมันว่ามโนแล้วถ้ามันทำหน้าที่คิดนึกเราก็เรียกมันว่าจิตถ้ามันทำหน้าที่รู้แจ้งทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้เราก็เรียกมันว่าวิญญาณดูที่มันเล่นตลกตามหน้าที่การงานของมันหรือประโยชน์ของมัน มันจะรู้ก็ได้มันจะคิดก็ได้มันจะรับรู้อารมณ์ทางอายตนะก็ได้จิตมันเป็นอย่างนี้ ทีนี้ก็จะดูถึงสมุทัยเหตุให้เกิดทีนี้มันลำบากที่ว่าที่แรกเป็นนามธาตุขึ้นมานี่เราก็ไม่เคยรู้หรือไม่จำเป็นจะต้องรู้เช่นว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟอะไรเป็นมูลเหตุมันก็ไม่ต้องรู้ก็ไ
ถ้ารู้ก็รู้ตามที่เขาบัญญัติให้เรารู้มันจะเป็นธาตุทางปัญญาไปไม่ทันรู้ตัวแต่เอาตามความหมายของคำว่าจิตจิตที่ใช้กันอยู่ในพระพุทธศาสนาในพระพุทธภาษิตโดยตรงแล้วมันมีคำว่าจิตตสังขาระเครื่องปรุงแต่งจิตระบุเฉพาะเวทนาซึ่งแยกเป็นปีติและสุขในอานาปานสติหมวดที่สองเวทนาจัดปีติและสุขว่าเป็นจิตตสังขารเพราะเมื่อมีความรู้สึกเป็นปีติและสุขเกิดขึ้นแล้วมันก็มีการคิดปีติก็คือความพอใจที่เดือดพล่านความสุขก็คือความพอใจที่สงบนิ่งที่จริงมันก็เป็นสิ่งเดียวกันนะความพอใจในการประสบความสำเร็จถ้ามันเดือดพล่านอยู่มันก็เป็นปีติถ้ามันสงบระงับมันก็เป็นความสุขสิ่งทั้งสองนี่คือปีติและสุขนี่ถูกจัดเป็นจิตตสังขารเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตให้จิตเกิดขึ้นถ้าถือตามหลักนี้จิตไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลาเกิดมันมีเหตุปัจจัยเมื่อมีเวทนาคือปีติและสุขและถือว่าจิตชนิดนี้เป็นจิตที่ต้องสนใจเป็นตัวการที่ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองหรือว่าทำโลกให้วินาศก็ได้เวทนานั่นแหละเป็นตัวเหตุให้เกิดความรู้สึกทางจิตเป็นบวกเป็นลบแล้วก็เป็นอะไรต่างๆต่อไปอีกสมุฏฐานของความคิดหรือจิตจิตในฐานะจะเป็นความคิดมีสมุฏฐานคือเวทนาถ้าเราควบคุมเวทนาได้ก็เราควบคุมจิตได้ถ้าเราควบคุมเวทนาได้ก็เสมือนหนึ่งควบคุมโลกทั้งโลกได้เพราะว่าโลกทั้งหมดนี่มันจะทำอะไรแก่เรามันก็ทำมาในทางที่มันให้เกิดเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นแก่จิตถ้าเราควบคุมเวทนาให้ไม่เป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาได้ก็เหมือนกับควบคุมโลกทั้งโลกได้นี่คือควบคุมสมุฏฐานของสิ่งที่เรียกว่าจิตได้นั่นเองทีนี้ก็มาดูถึงอัตถังคมะความดับชั่วคราวหรือนิโรธะคือความดับที่เด็ดขาดสิ่งที่เป็นสังขารนี่มีความดับชั่วคราว เป็นปกติภาษาไทยเราเรียกว่าอัสดงนี่แปลว่าไม่ได้ตั้งอยู่หรือตั้งอยู่ไม่ได้นั่นก็เป็นการชั่วคราวดับไปชั่วคราวแล้วก็โผล่ขึ้นมาใหม่ดับไปชั่วคราวแล้วก็โผล่ขึ้นมาใหม่การจะดับจิตทำจิตให้ดับนั่นก็คือดับเวทนาดับสิ่งปรุงแต่งจิตดับได้ชั่วคราวมันก็ดับชั่วคราวดับได้เด็ดขาดด้วยสมุจเจตประหารมันก็ดับได้ตลอดกาลแต่ว่าดับในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตายแล้วหมายถึงไม่สามารถจะทำหน้าที่อย่างนั้นอีกต่อไปก็พอ เราควบคุมเวทนาได้เราก็สามารถควบคุมจิตได้ถ้าเราดับเวทนาได้ก็คือควบคุมคือดับจิตได้นั่นเองถ้ามันเป็นนิโรธะมันต้องดับด้วยญาณสูงสุดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตากระทั่งสุญญตาตถาตาแล้วก็หมดความอาลัยกับมันไม่มีความยึดถือกับมันบอกเลิกกันทีแล้วก็ดับสิ่งที่มันจะทำให้เกิดเรื่องยุ่งยากถ้าจะดูถึงอัสสาทะแปลว่าความมีเสน่ห์ดึงดูดจิตใจ อัสสาทะนี่พวกแปลทั้งหลายมักจะแปลกันเพียงว่าคุณไม่พอหรอกแปลว่าคุณค่านะไม่พออัสสาทะต้องให้มีคุณค่าที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดใจคือฝ่ายบวกสูงสุดจิตมีอัสสาทะมีเสน่ห์ที่ทำให้เราหลงไหลในมันก็เพราะมันสามารถอำนวยเกิดอารมณ์ขับกล่อมอารมณ์ประเล่าประโลมที่ถูกอกถูกใจแหละใช่จิตน่ะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดแล้วมันก็เกิดอยู่ที่จิตที่มีอารม
รื่นเริงบันเทิงกระทั่งหลงไหลบ้าไปนั่นก็มีเพราะว่ามันมีการทำให้เกิดอัสสาทะที่ครอบงำจิตใจอร่อยสนุกสนานทุกอย่างทุกประการที่มันจะทำขึ้นมาได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าจิตเราจึงหลงรักจิตในฐานะที่จะมันจะทำให้เราได้อะไรตามที่เราต้องการทีนี้ก็ดูที่มันตรงกันข้ามคืออาทีนวะอาทีนวะแปลว่าโทษอันเลวทรามหรือร้ายกาจของมันตามหลักพระพุทธศาสนาทั่วไปก็คือว่ามันกัดเอาผู้ที่เข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวตนใครไปยึดถือจิตจะเป็นตัวตนหรือเป็นของตนมันก็กัดเอาเจ็บปวดคือความทุกข์นานาประการทุกอย่างในกรณีต่ำๆก็เป็นบ้าไปเลยก็มีตายไปเลยก็มีมันจะต้องพูดว่าจิตเนี่ยมันกัดคนที่เข้าไปยึดถือเอาว่าเป็นตัวตนนี่หัวใจของพุทธศาสนาเห็นจิตโดยความไม่เป็นตัวตนไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ไม่ใช่ของตนแล้วก็จะหมดปัญหาอัสสาทะของมันคือยั่วให้รักอาทีนวะของมันก็คือกัดคนโง่ที่เข้าไปรักนั่นนี่มันจะพอแล้วมั้งว่าเรื่องของจิตมันเป็นอย่างนี้เนื้อจิตวิทยาวิทยาอันว่าด้วยจิตเนี่ยพวกเราเรียนกันมาทั้งหมดนี่หรือเปล่าท่านอาจารย์ทางจิตวิทยาทั้งหลายนะท่านได้เรียนลักษณะธรรมลักษณะอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนี่หรือเปล่าน่าจะพูดได้ว่าท่านรู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วหรือยังอาตมายังคิดว่ามันต้องอย่างน้อยที่ต้องรู้จักธรรมลักษณะคือลักษณะธรรมดาทั่วไปของจิตในลักษณะอย่างนี้เราจะดูจิตกันอย่างไรเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวให้ดูมันก็ต้องมีตาชนิดหนึ่งซึ่งจะดูให้เห็นจิตรู้จักโดยสติปัญญามันไม่ใช่เป็นเรื่องทางกายเลยซ้ำไปแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องทางจิตในความหมายทั่วๆไปมันเป็นเรื่องทางสติปัญญาคำว่าจิตเนี่ยไม่ใช่มีความหมายแต่เพียงว่าเป็นไซคิกหรือไซคิกไซโคมันมีความหมายกินไปถึงคำว่าสปิริชวลสปิริชวลสติปัญญาซึ่งเป็นคุณสมบัติของจิตทางร่างกายทางวัตถุก็เป็นเรื่องฟิสิกส์แต่ถ้าเป็นเรื่องทางจิตตามหลักพุทธศาสนามันยังหมายไปไกลถึงทางไซคิกคือการคิดของจิตหรือปกติภาวะของจิตหรือตัวจิตหรือกำลังของจิตถ้ามันยังหมายไปถึงสติปัญญาที่จะพาออกไปพ้นโลกได้นั่นก็เป็นเรื่องของจิตเรียกว่ามันกว้างขวางเหลือประมาณเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตกันในลักษณะนี้แล้วหรือยังทีนี้ก็จะดูไปถึงทางที่จะใช้สิ่งที่เรียกว่าจิตนี่ให้เป็นประโยชน์นี่หมายความว่าเราจับตัวมันได้แล้วเข้าไปเกี่ยวข้องได้ตามความต้องการแล้วจะใช้มันให้เป็นประโยชน์อย่างไรนั่นก็จะพูดกันโดยหลักใหญ่ๆว่าข้อใหญ่ๆว่าดับทุกข์แท้จริงดับความทุกข์ที่แท้จริงและสูงสุดคือทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่เป็นประโยชน์สูงสุดในการที่จะใช้จิตให้เป็นประโยชน์แต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้ทำกันถึงอย่างนั้นเป็นเรื่องที่อะไรไม่ก็เป็นเรื่องที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องประวัติศาสตร์โบราณก็ดี
เก็บเรื่องราวของพระอรหันต์ไว้เป็นเรื่องโบราณคดีทั้งหมดก็ไม่ได้ทำให้มากเป็นประโยชน์ถึงขนาดที่มุ่งหมายอันแท้จริงตามหลักพระพุทธศาสนาทีนี้ก็ลดลงมาก็ใช้จิตหาประโยชน์ตามที่ตนต้องการไม่ไปนิพพานกันแล้วต้องการอะไรที่นี่ในโลกนี้ก็ใช้จิตนั่นแหละทำหน้าที่ค้นคว้าหาประโยชน์มาให้ได้มันก็เปลี่ยนรูปไปเป็นกิเลสเท่านั้นเองกิเลสก็ครอบงำจิตเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยตัณหาอุปาทานมีความอยากอย่างรุนแรงอยากอย่างรุนแรงก็เกิดเป็นความรู้สึกขึ้นมามีตัวกูผู้อยากอยากเอามาเป็นของกูความอยากอย่างรุนแรงเรียกว่าตัณหาถ้ามีตัวตัณหานี่เต็มที่แล้วมันจะคลอดออกมาเป็นผลคืออุปาทานเกิดความรู้สึกว่ามีผู้อยากคือกูแล้วก็อยากเอามาเป็นของกูนี่ตัณหาอุปาทานขึ้นมาจากจิตที่คนธรรมดาสามัญต้องการจะใช้ประโยชน์ไปในทางที่จะหาประโยชน์ตามที่ต้องการไม่ใช่เพื่อมรรคผลนิพพานไม่ใช่เพื่อความดับแห่งทุกข์ทั้งปวงนี่ก็ยังดีนะคนทั่วไปใช้จิตหาประโยชน์ตามที่ตัวต้องการแม้ว่าไม่ต้องการมรรคผลนิพพานก็ให้รู้จักใช้เถิดมันจะได้ตามที่ควรจะได้นะที่นี่ต่ำลงมาใช้เพื่อความหลอกลวงดูดีการใช้จิตแสวงหาประโยชน์นั้นด้วยการหลอกลวงเราจะได้ยินคำว่าสะกดจิตมีวิชาสะกดจิตเอาเปรียบคนอื่นได้โดยสะกดจิตเขาให้ตกอยู่ใต้อำนาจของเราหรือว่าจะใช้จิตตานุภาพคือจิตที่อบรมถึงที่สุดมีอำนาจมีอะไรเหนือกว่าโดยประการทั้งปวงใช้จิตตานุภาพบังคับหลอกลวงอะไรก็ตามเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวนี่ก็นิยมทำกันในหมู่อันธพาลอันธพาลระดับต่ำธรรมดาก็ได้อันธพาลระดับสูงก็ได้ถึงใช้จิตเป็นเครื่องมือวิชานี้เคยสูงสุดมาแล้วในประเทศอินเดียเป็นวิชาแขนงหนึ่ง เอาละทีนี้ จะขอเอ่ยสักคำว่าใช้ประโยชน์มันในการที่จะแสวงหาประโยชน์อย่างสุภาพเอาเปรียบก็ได้แต่เอาเปรียบอย่างสุภาพไม่เจ็บช้ำ อะไรบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นรู้จักใช้จิตแสวงหาประโยชน์น่าจะเป็นการเอาเปรียบก็เป็นการเอาเปรียบอย่างสุภาพแล้วก็จะเป็นอย่างที่เรากำลังต้องการอยู่ในวันนี้ต้องการที่มาพูดกันในวันนี้ในเรื่องจิตวิทยาใช่ไหมเราต้องการจะสามารถใช้จิตเพื่อสร้างประโยชน์ชนิดที่ถูกต้องไม่บาปไม่กรรมไม่อะไรเนี่ยได้ไหมใช่ไหมเรากำลังพูดกันถึงเรื่องนี้ใช่ไหมท่านทั้งหลายต้องการจะรู้เรื่องจิตจนเอามาใช้เป็นประโยชน์แสวงหาประโยชน์ในทางที่ถูกที่ควรนี่ทางที่จะใช้จิตให้เป็นประโยชน์มันมีมากอย่างนี้คนซื่อตรงบริสุทธิ์ก็ใช้ไปอย่างหนึ่งคนไม่ซื่อตรงก็ใช้ไปอย่างหนึ่งเราเป็นคนกลางๆอย่างน้อยก็ใช้ชนิดที่ว่าจะมันจะเกิดประโยชน์ขึ้นมาโดยที่ไม่เกิดการชอบช้ำแก่ฝ่ายใดครูจะสอนศิษย์จะบังคับศิษย์จะอบรมศิษย์จะพาศิษย์หรือขนศิษย์ไปมันก็จะต้องใช้วิธีที่ถูกต้องชนิดที่มันไม่ทำอันตรายเจ็บปวดขึ้นมานับว่าเป็นสิ่งที่ถูกแล้วที่จะต้องสนใจกันในเรื่องนี้ให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่ให้ดีที่สุด จะมองดูถึงตัวสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ประโยชน์ที่แท้จริง มันก็ต้องเล็งถึงประโยชน์อย่างยิ่งที่ดีที่สุดแก่มนุษย์
ซึ่งเรามักจะใช้คำว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้จะละสัญชาตญาณอย่างสัตว์เดรัจฉานเสียมีจิตที่พัฒนาแล้วเป็นจิตของมนุษย์ก็ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ข้อนี้มันเกี่ยวกับการพัฒนาจิตแล้วจะได้ประโยชน์ที่แท้จริงที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ถ้ามันไม่ทำได้ถึงอย่างนั้นก็ลดลงมาลดลงมาเอาแต่เพียงว่ามันไม่เป็นภัยแก่ใครและไม่ทำลายโลกไม่เป็นอันตรายแก่ฝ่ายใดนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าความดีความจริงความงามความถูกต้องความยุติธรรม อย่าเอาอะไรให้มากไปกว่านั้นที่เรียกว่าถูกหรือดีนั่นนะอย่าอาศัยหลักอะไรไม่รู้ไปเรียกกันว่าลอจิกหรือว่าฟิลโซฟีหรืออะไรมาเป็นเครื่องวัดว่าถูกต้อง นั้นพวกนั้นเขาก็ใช้กันไปเถิดพระพุทธเจ้าไม่ประสงค์ให้ใช้อย่างนั้นตามหลักของกาลามสูตรมาตักกะเหตุอย่ารับเอาโดยเหตุว่ามันถูกต้องตามตักกะคือลอจิกมานยะเหตุอย่ารับเอามาโดยเพราะมันถูกต้องความพิสูจน์โดยหลักแห่งนัยยะคือฟิลโซฟีนั่นเอง กาลามสูตรแปลกันตอนแรกๆนู่นผู้แปลไม่รู้เรื่องภาษาศาสตร์หรือฟิลโซฟีของอินเดียจึงแปลว่าอย่าถือเอามาโดยการเดาอย่าถือเอาโดยการคาดคะเนเด็กๆมันก็หัวเราะตรรกะนั่นน่ะวิธีการพิสูจน์ค้นหาผลสุดท้ายโดยวิธีตรรกะคือลอจิกนัยยะหรือนิยายะเนี่ยคือวิธีของฟิลโซฟีซึ่งไม่อาจจะใช้คำว่าปรัชญาพวกอินเดียเขาจะโฮเอาถ้าใช้คำว่านัยยะหมายถึงปรัชญามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเพียงฟิลโซฟีซึ่งเป็นเพียง ระบบทัศนะที่ได้วางไว้สำหรับจะคิดนึกกันอย่างไรนี่เราเอาที่มันถูกตามหลักพระพุทธศาสนาไม่ต้องคำนึงถึงลอจิกหรือลอโซฟีอะไรเอาแต่ว่ามันไม่ทำอันตรายใครแต่มันให้ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายขอให้คุณครูอาวาอาจารย์ทั้งหลายบอกเด็กๆว่าคำว่าถูกเนี่ยไม่ใช่ครูว่าไม่ใช่ใครว่าไม่ใช่นักปรัชญาคนไหนเขาว่า มันพิสูจน์ได้ในตัวมันเองว่ามันไม่ทำอันตรายใครแล้วมันให้ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าถูกถ้าถูกแล้วก็ดีก็ตรงที่ไม่ทำอันตรายใครให้ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายแล้วงดงามก็อยู่ที่ตรงนี้จริงก็อยู่ที่ตรงนี้ยุติธรรมก็อยู่ที่ตรงนี้แล้วเอาเพียงเท่านี้มันก็จะได้ประโยชน์เหลือประมาณแหละแล้วใช้จำกัดความลงไปว่าไม่ทำลายโลกไม่ทำลายโลกเดี๋ยวนี้มนุษย์กำลังใช้ความรู้ทางจิตนะใช้จิตให้มีความรู้นะทำลายโลกกันมากเหลือเกินทำลายทรัพยากรทางวัตถุในโลกนี้มากมายด้วยความโง่เอามาใช้ถลุงเล่นนะเช่นว่าขุดเอาน้ำมันขึ้นมาเนี่ยจากในแผ่นดินมาใช้น่ะส่วนใหญ่ใช้เป็นถลุงเล่นทั้งนั้นสนองกิเลสทั้งนั้น ไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์อันแท้จริงอันนี้คือความโง่หรือว่าจะคิดนึกอะไรให้พัฒนาไปก็เป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสทั้งนั้นความเจริญทางวัตถุที่กำลังเป็นอย่างท่วมหัวเนี่ยมันทำไปชนิดที่จะทำลายโลกให้มันจมอยู่ในกองกิเลสอย่างนี้ใช้ไม่ได้มันทำลายโลก เรากำลังใช้จิตหรือสมรรถนะของจิตหรือคุณค่าของจิตในการทำในการทำลายโลกเสียมากกว่าเรากำลังทำสิ่งที่ไม่ต้องทำเช่นสงครามเป็นต้นหรืออะไรอะไรที่ไม่ใช่สงครามที่บ้าบอกันในเรื่องเนื้อหนังมันทำลายโลกมากเกินไปอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยให้มันพอดีถ้ามันยังไม่ได้มรรคผลนิพพานมันก็แค่มันอยู่ในสภาพที่พอดีให้มีปกติภาพมีสันติสุขมีสันติภาพตามที่ควรจะมีนี่เรียกว่าประโยชน์ที่ควรจะได้อันแท้จริงจากสิ่งที่เรียกว่าจิตซึ่งอยู่ในวิสัยของคนทุกคนไม่เหลือวิสัยแล้วก็ไม่ขาดคือมันอยู่ในวิสัยที่ควรจะทำได้
ขอให้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตในลักษณะที่เพียงพอแก่การที่จะเราจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่าจิตในลักษณะนี้ที่นี่ก็จะดูต่อไปในความลับบางอย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับจิตความลับที่ซ่อนเร้นอยู่บางอย่างที่เราต้องรู้เกี่ยวกับจิตซึ่งคนทั่วไปไม่สนใจจะรู้เลยซ้ำไปก็เลยไม่รู้คือความจริงอย่างหนึ่งที่ว่าอะไรอะไรอะไรมันรวมอยู่ที่สิ่งเดียวคือจิตจริงหรือไม่จริงมันต้องการคำอธิบายมากเหลือเกินมันจะไปรู้จักสิ่งภายนอกมันก็ต้องรู้ได้ด้วยจิตสิ่งภายนอกจะเข้ามาสู่ภายในมันต้องเข้ามาทางจิตหรือรู้ทางจิตต้องเกี่ยวข้องกับจิตทั้งนั้นจิตมันนำให้เกิดการพูดการทำการอะไรทุกอย่างผลที่ได้รับมาก็เป็นการได้รับมาแล้วก็นำเข้าไปสู่จิตมันจึงเกิดมีค่ามีคุณมีประโยชน์มันแล้วแต่ว่าจิตมันจะโง่หรือจิตมันฉลาดถ้าจิตมันโง่นะก้อนคาร์บอนเล็กๆมีแสงวาวๆเนี่ยชิ้นเล็กๆก็ขายได้เป็นแสนเป็นล้านนะคือสิ่งที่เรียกว่าเพชรคิดดูสิมันสำเร็จอยู่ที่จิตนะจิตที่มันโง่หรือมันฉลาดอ่ะที่จะทำให้เกล็ดคาร์บอนเล็กๆมีแสงวาวๆเรียกว่าเพชรมีค่าเป็นแสนเป็นล้านนี่ว่าอย่างโง่ที่สุดนี่อย่างที่มันไม่รู้ประโยชน์ไม่รู้จักค่าของสิ่งที่มันไม่ให้ค่าแก่มันเม็ดกรวดเม็ดทรายอย่างนี้มันก็มีค่าของมันที่ไม่มีใครให้ค่าให้ความหมายเราไม่ดูให้ดีสำหรับสิ่งที่เรียกว่าจิตเพราะมันเป็นที่ประชุมเป็นที่รวมแห่งสิ่งทั้งปวงเหมือนกับแสงเหมือนกับแสงมันออกไปจากจุดหนึ่งแล้วมันก็พร่าไปทั่วทุกทิศทุกทางทั้งบนทั้งล่างทั้งใต้ทั้งขวารอบตัวดวงไฟตรงกลางเป็นที่รวมแห่งแสงเช่นเดียวกับว่าจิตมันเป็นที่รวมแห่งพฤติทั้งหลายทั้งทางวัตถุและทั้งทางจิตทั้งทางนามธรรมดูไปอีกนิดก็เห็นว่าถ้ามันไม่มีจิตเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นแหละทุกสิ่งมันไม่มีทุกสิ่งมันไม่มีโลกนี้มันจะไม่มีอะไรอะไรมันจะไม่มีถ้าไม่มีจิตสำหรับจะรู้สึกต่อสิ่งนั้นนั้นสิ่งนั้นนั้นก็เท่ากับไม่มีไม่มีจิตสิ่งเดียวก็ทุกสิ่งมันจะไม่มีจักรวาลก็จะไม่มีอะไรก็จะไม่มีเพราะมันไม่มีสิ่งที่จะรับรู้ลักษณะคุณค่าความหมายอิทธิพลอะไรก็ตามแต่เราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญแก่จิตกันถึงขนาดนั้นยังใช้จิตไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเสียอีกถ้ามองดูวกเข้ามาข้างในจิตนี้มันก็เป็นแกนกลางของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตขอให้รู้ว่าไอ้ชีวิตเนี่ยมันมีความหมายหลายระดับถ้าว่ามันเป็นวัตถุมันก็มีวัตถุเป็นแกนกลางเมื่อโปรโตพลาสม์ในเซลล์แต่ละเซลล์มันยังสดอยู่ก็เรียกว่ายังมีชีวิตอยู่ชีวิตมันอยู่ที่นั่นเมื่อพูดถึงทางวัตถุวัตถุมันมีแค่นั้นชีวิตอยู่ที่วัตถุแต่เดี๋ยวนี้ชีวิตมันไม่ได้มีแค่วัตถุแล้วชีวิตอย่างวัตถุนั่นมันยังขึ้นอยู่กับอำนาจของอีกสิ่งบางสิ่งคือสิ่งที่เรียกว่าจิตที่มันคิดนึกได้ที่มันรู้อารมณ์ได้ที่มันรับอารมณ์ได้อย่างที่พูดมาแล้วข้างต้นว่าอะไรก็ไม่รู้เป็นธาตุชนิดหนึ่งก็นั่นแต่มันทำอะไรได้มากเหลือเกินจนมีคำกล่าวว่าจิตนี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์คายสิทธิ์เหลือที่จะเข้าใจได้ เดี๋ยวนี้เรามีสิ่งที่เรียกว่าจิตในความหมายของไอ้จิตล้วนๆหรือในความหมายของสติปัญญาก็ตามรวมเรียกว่าเจตสิกได้ทั้งนั้น
ให้ความรู้ในหน้าที่ตามธรรมดาก็เป็นเจตสิกความรู้ที่รู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นความลับก็เป็นความรู้ชนิดที่เรียกว่าเจตสิกความรู้นี้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าจิตที่เป็นแกนกลางของชีวิตหน้าที่ของทุกส่วนของร่างกายมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าจิตมีจิตเป็นสิ่งที่บงการให้สิ่งนั้นๆมันทำหน้าที่เรารู้ว่ามันมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จิตอย่างนี้แล้วก็จะต้องเกิดความรู้ขึ้นมาได้เองว่าจิตนี้เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาไม่มีใครคิดนึกถึงข้อนี้ไม่ได้คิดพัฒนาจิตปล่อยไปตามเรื่องปล่อยไปตามความสนุกสนานพอใจเพราะไม่รู้ว่าจะพัฒนาอย่างไรพัฒนาไปทางไหนเพราะไม่มีความรู้เรื่องจิตโดยถูกต้องโดยครบถ้วนจิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาและว่ามันเป็นสิ่งที่มันพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวแต่โดยเนื้อแท้นั้นเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาจากที่สมมุติว่าเป็นเจ้าของจิตคือเราหรือกูนี่ต้องได้รับการพัฒนาต้องมีความรู้เรื่องการพัฒนาและต้องพัฒนาแต่ถ้าเจ้าของมันโง่มันไม่มีการพัฒนาเลยมันก็พัฒนาตัวเองมันได้มันก็พัฒนาตัวเองไปตามสิ่งแวดล้อมที่เข้ามามากขึ้นมากขึ้นขอให้เราเห็นเป็นความจริงเป็นความสำคัญสูงสุดเด็ดขาดว่าจิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาอย่าปล่อยว่ายตามบุญตามกรรมเลยถ้าเราต้องการจะรู้เรื่องจิตวิทยาแล้วมันก็ต้องรู้เรื่องนี้คือรู้ว่าจะพัฒนามันอย่างไรนั่นเองขอให้เราสนใจกันในแง่นี้ให้มากที่สุดจิตวิทยานั้นเพื่อจิตศาสตร์ขอเสนอคำขึ้นมาสองคำเราประสงค์จะรู้กันเรื่องจิตวิทยาความจริงเกี่ยวกับจิตแต่เราจะรู้ไปทำไมจะรู้ให้หนักสมองทำไมเราจะรู้มันเพื่อให้เป็นรูปจิตศาสตร์จิตศาสตร์พอมาถึงคำนี้ก็เป็นปัญหาอีกแล้วเพราะคำว่าจิตศาสตร์นี่มันเสียชื่อหมดแล้วมันเป็นศาสตร์ที่หลอกลวงสรรหาประโยชน์ซะอีกแล้ว พิจารณาคำว่าจิตศาสตร์กันใหม่จิตตะก็คือจิตศาสตร์นั่นคือศาสตราศาสตระคือศาสตราศาสตราในภาษาอินเดียแปลว่าของมีคมของมีคมเรียกว่าศาสตราจิตเป็นศาสตราคือของมีคมจิตนั้นสามารถจะตัดปัญหาทุกอย่างทุกประการถ้าเรามีจิตวิทยาคือรู้เรื่องจิตหมดจดครบถ้วนทุกอย่างแล้วเอามาทำให้เป็นจิตศาสตราขอเติมสระอาหน่อยเพื่อกันกับจิตศาสตร์บ้าบ้าบอบอหลอกลวงจิตศาสตราของมีคมทางจิตจะตัดปัญหาทุกอย่างทุกประการของมนุษย์เราที่เรามาพูดกันถึงจิตวิทยาวันนี้ก็ขอให้มองให้เห็นว่าเพื่อต้องการเอามันมาใช้กระทำให้เป็นจิตศาสตราใส่สระอาเข้าไปเพื่อการปนเปกับจิตศาสตร์ที่ทุจริตที่หลอกลวงที่แสวงหาประโยชน์ด้วยกิเลสซึ่งเดี๋ยวนี้มันเป็นไปในทางนั้นจะมากแล้วคำนี้ถูกใช้ในทางนั้นจะมากแล้ว ทีนี้เราก็จะต้องรู้ว่าอย่างไรเป็นจิตศาสตราอย่างไรเป็นจิตวิทยาถ้าเรารู้จิตวิทยาครบถ้วนถูกต้องจริงแล้วก็สามารถเอาไปทำให้เป็นจิตศาสตราคือจิตศาสตร์ในความหมายอย่างนี้นะไม่ใช่ความหมายอย่างอื่นที่ใช้เป็นประโยชน์ได้สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ ที่นี่ก็ข้อเท็จจริงที่กำลังมีอยู่ในหมู่พวกเราข้อเท็จจริงที่กำลังมีอยู่ในหมู่พวกเราข้อเท็จจริงนั้นมีว่าเรารู้จักมันน้อยเหลือเกิน
เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตน้อยเหลือเกินแล้วบางทีก็รู้ไปในทางเฟ้อที่ไม่เป็นประโยชน์ได้หรือมันยังก็รู้ผิดรู้ผิดไม่ตรงตามความจริงหรือมิฉะนั้นก็ไม่รู้อะไรซะเลยนี่ข้อเท็จจริงของพวกเราที่เกี่ยวกับจิตในปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าว่าที่จริงแล้วมันรู้กันอย่างเฟ้อคือไม่ตรงจุดมันเฟ้อไปในทางตามใจตัวประเล่าประโลมเพื่อความประเล่าประโลมจะโดยมากเฟ้อไปในทางนั้นไม่สามารถจะจิตมาใช้เป็นประโยชน์ในทางที่ตรงที่ถูกที่ควรตามความมุ่งหมายแท้จริงจะเรียกว่าประยุกต์ก็ประยุกต์โง่ประยุกต์เคล้าประยุกต์ผิดเป็นทางที่จะเกิดปัญหาใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาไม่เป็นจิตตศาสตราคือตัดปัญหาได้โดยแท้จริงที่เรากำลังใช้จิตวิทยาก็ดีหรือไม่จะเรียกว่าจิตศาสตร์ก็ได้นี่ไปในทางหาประโยชน์อย่างโลกหาประโยชน์อย่างโลกหาความได้เปรียบในโลกนี้ไม่ได้ใช้ในการแก้ปัญหาของมนุษย์โดยแท้จริงใช้ไปในทางขุดหลุมฝังมนุษย์ให้จมลึกลงไปในความหลอกลวงความโง่เขลาหรือกิเลสนี่มันไม่ได้ใช้อย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าจะดับทุกข์ก็จะนิพพานมันไม่ได้ใช้นะแม้แต่ใช้เพื่อประโยชน์ตามธรรมดาที่ควรจะมีก็ยังไม่ได้ใช้นี่ว่าข้อเท็จจริงที่กำลังมีอยู่ในปัจจุบันเรารู้จักมันน้อยเราผิดก็มีไม่รู้เลยก็มีแล้วเอาไปใช้หาประโยชน์ในสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ ไม่ได้แก้ปัญหาที่ควรจะแก้เรื่องบรรลุมรรคผลนิพพานเลยไม่ต้องพูดถึงนี่ขออภัยที่จะพูดว่าเพราะเราไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่านิพพานครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็สอนลูกศิษย์ในโรงเรียนว่านิพพานหมายถึงความตายนิพพานจะได้พอตายแล้วนี่เป็นความผิดยิ่งเกินกับผิดในพระพุทธศาสนานิพพานไม่ได้แปลว่าตายนิพพานแปลว่าเย็นความเย็นภาวะความเย็นได้ที่นี่เดียวนี้โดยไม่ต้องตายนั่นคือนิพพานเมื่อเราไม่รู้จักนิพพานอย่างนี้ก็ไม่ต้องการนิพพานแล้วยิ่งว่านิพพานได้แต่ตายแล้วก็ยิ่งไม่เอาใหญ่เลยจิตวิทยาหรือจิตศาสตร์ของเราไม่ได้ใช้เพื่อนิพพานแม้สักนิดเดียวขอสนใจกันใหม่เถิดว่านิพพานต้องที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มันจะได้มาก็เพราะมีความรู้เรื่องจิตนี่อย่างถูกต้องขออภัยพูดถึงครูสักหน่อยต้องขอประกาศตัวอาตมาก็เป็นครูเพราะทำหน้าที่ตามอย่างพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูในฐานะที่เป็นพุทธทาสทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าอย่างทาสก็ต้องเป็นครูนั้นขอโอกาสพูดกับครูโดยเปิดเผยโดยตรงไปตรงมาไม่ต้องโกรธว่าครูต้องรู้จิตวิทยาตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาจนไม่เป็นธาตุของกิเลสครูต้องรู้จิตวิทยาตามหลักพุทธศาสนาจนไม่เป็นธาตุของกิเลสครูยังเป็นธาตุของกิเลสมากมีคนมาบอกอาตมาว่าวันครูกินเหล้ามากที่สุดกับวันไหนเพราะวันอื่นไม่ได้ชักชวนกันมากเหมือนอย่างนั้นวันครูนอกจากจำเมาแล้วยังไปซื้อผู้หญิงมาจับฉลากกันด้วยนี่ครูไม่เป็นอิสระถึงขนาดนี้แล้วมันจะทำสมาธิได้อย่างไรครูต้องรู้จิตวิทยาตามหลักของพุทธศาสนาจนไม่ตกเป็นทาสของกิเลสเดี๋ยวนี้ครูยังไม่รู้สิ่งนั้นพอที่จะเป็นครูที่สามารถเปิดประตูทางจิตทางวิญญาณของมนุษย์โลกได้มันก็น่าเห็นใจครูเป็นลูกจ้างของรัฐบาลทางหนึ่งแล้วครูก็เป็นลูกจ้างของกิเลสต้องตัวทางหนึ่งเป็นลูกจ้างไปเสียทั้งหมดไม่ได้เป็นปูชนียบุคคลไม่ได้ทำหน้าที่เปิดประตูทางวิญญาณมันก็ไม่เป็นปูชนียบุคคลจะเป็นลูกจ้างของรัฐบาลต้องทำตามมติระบบการศึกษาที่รัฐบาลกำหนดไว้ต้องเป็นลูกจ้างกิเลสทั้งตนทำเพื่อรับจ้างกิเลสเอาเงินเดือนไปใช้สนองกิเลสทั้งนั้นโดยเฉพาะครูวัยรุ่นดูเห็นจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลย
ครูยังไม่ได้เป็นอิสระแก่ตนเมื่อไรครูเปลื้องตนเองออกมาเสียจากความผูกพันอันนี้ได้นั่นแหละจะเป็นอิสระและจะขนสิทธิ์ไปได้ขอใช้คำพิเศษหน่อยว่าขนสิทธิ์เหมือนที่พระพุทธเจ้าขนสัตว์พระพุทธเจ้าท่านขนสัตว์พาไปได้เดี๋ยวนี้ครูไม่อาจจะขนสิทธิ์ไปได้เพราะครูไม่เป็นอิสระแก่ตนไม่รู้จักวางคับจิตหรือใช้จิตให้ตรงตามความมุ่งหมายของคำนี้หวังว่าเมื่อไรจิตวิทยาจะเป็นความรู้ที่ปรากฏแจ่มแจ้งชัดเจนแก่ครูทั้งหลายจนครูทั้งหลายเอามันไปใช้เป็นจิตศาสตราจิตศาสตราทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จประโยชน์ตามนั้นได้พูดอย่างนี้มันเป็นการรุกล้ำกระทบกระแทกหรือเปล่าขออย่าได้คิดอย่างนั้นเลยยังได้บอกแล้วว่าอาตมาก็เป็นทาสของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูเป็นครูเหมือนท่านทั้งหลายถือสิทธิโอกาสที่จะพูดตรงไปตรงมาว่าครูนี่เกี่ยวกับจิตวิทยาในลักษณะอย่างไรเวลาสิ้นไปครึ่งแล้วจะขอพูดสิ่งสุดท้ายคือพุทธศาสตร์เพราะหัวข้อของเราว่าจิตวิทยากับพุทธศาสตร์ทีนี้จะขอพูดเรื่องพุทธศาสตร์มันก็อย่างเดียวกันอีกแหละมันเป็นปัญหาที่คำบัญญัติที่ใช้เฉพาะเข้าใจไม่ตรงกันจึงต้องยอมเสียเวลามาพิจารณาถึงความหมายของคำหลายคำที่เราใช้กันอยู่ที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธศาสนา ท่านกำหนดหัวข้อว่าพุทธศาสตร์ไม่ได้กำหนดหัวข้อว่าพุทธวิทยาท่านกำหนดหัวข้อว่าจิตวิทยากับพุทธศาสตร์ไม่ได้กำหนดหัวข้อว่าจิตวิทยากับพุทธวิทยาคู่เปรียบมันยังค่อยเพลกอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรมันจะต้องพูดไปตามว่าอะไรมันเป็นอะไรก็แล้วกันขอทำความเข้าใจกับคำสำคัญบางคำที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ คำว่าพุทธศาสตร์ท่านรู้ไหมถ้าฟังแต่เสียงอะไรสะกดสอนอสะกดหรือตอรอสอตอรอสะกดถ้าพุทธศาสนาพุทธศาสตร์ศาสตร์สอนอนี่ก็อย่างหนึ่งถ้าพุทธศาสตร์ศาสตระนั่นก็อีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่อย่างเดียวกันนั่นถ้ามันเป็นพุทธศาสตร์ศาสนาพุทธศาสนามันก็ยังเป็นศาสตร์ล้วนๆเป็นศาสตร์ตามธรรมชาติล้วนๆของพระพุทธศาสนาแต่ถ้ามันเอาไปเป็นพุทธศาสตร์พุทธศาสตราเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแล้วมันเป็นตัวสิ่งที่เอาไปประยุกต์ใช้เสร็จแล้ว มันเอาพุทธศาสตร์ตอนอนไปประยุกต์ใช้เป็นพุทธศาสตราเพื่อทำหน้าที่ตามที่ตัวต้องการจะทำดังนั้นพุทธศาสตร์ก็คือตัวพุทธศาสนาล้วนๆพุทธศาสตร์ศาสตรานี่ก็คือพระพุทธศาสนาที่เอาไปประยุกต์เป็นศาสตราสำหรับจะแก้ปัญหาพุทธศาสนาก็คำหนึ่งพุทธศาสตร์ก็อีกคำหนึ่งคนละคำคนละหน้าที่คนละลักษณะพุทธศาสตราเป็นศาสตราอันวิเศษของมีคมอันวิเศษที่จะตัดปัญหาทั้งหมดได้โดยแท้จริงไม่ว่าปัญหาอะไรกลาดผ้าอย่างนี้ปัญหาต่ำๆกลางๆสูงๆปัญหาโลกปัญหาโลกุตระปัญหาอะไร ถ้ารู้จักใช้พุทธศาสตราแล้วมันจะตัดปัญหาทุกอย่างได้นี่ค่าของสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสตราทีนี้จะให้คำว่าพุทธวิทยาถูกใช้บ้างพุทธวิทยามันก็วิทยาว่าด้วยธรรมชาติว่าด้วยธรรมชาติพุทธวิทยาพุทธศาสนาหรือพุทธวิทยาเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติ4ความหมายที่แจ้งออกให้ง่ายกับการศึกษาความหมายที่1คือตัวธรรมชาตินั่นเองความหมายที่2คือกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวธรรมชาติที่ควบคุมตัวธรรมชาติความหมายที่3หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพเป็นสิ่งสูงสุดพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลสูงสุดและยังมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ
อันที่สามผลที่เกิดมาจากหน้าที่ที่หนึ่งตัวธรรมชาติเป็นสภาวธรรมที่สองกฎของธรรมชาติเป็นสัจธรรมที่สามเป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเป็นปฏิปัติธรรมอันที่สี่ผลที่เกิดจากหน้าที่เป็นปฏิเวทธรรมธรรมชาติในสี่ความหมายนี้เป็นพุทธวิทยาเป็นวิทยาที่ว่าด้วยธรรมชาติใครรู้แล้วสามารถนำเอามาใช้เพื่อเป็นพุทธศาสตรา ทีนี้คำว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนาคำนี้มีความลับอะไรอยู่หลายอย่างให้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธศาสนานี่มันใช่กันในเมืองไทยถ้าว่าในอินเดียแท้ๆเขาไม่เรียกว่าศาสนาเขาเรียกว่าธรรมะเรียกว่าพุทธธรรมหรือธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระสมณะโคดมเรามาเรียกในเมืองไทยว่าพุทธศาสนานี่มันเป็นเรื่องโลกแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิออเทอริตี้อะไรต่างๆที่จะอ้างมึงอ้างกูกันกูเป็นพุทธศาสนาสู้เป็นศาสนาอื่นอย่างนี้เป็นต้นพุทธศาสนาหรือพุทธศาสตร์เนี่ยเราสมมติเป็นใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าพุทธพจน์คือพระพุทธวจนะโดยตรงเนี่ยเป็นในรากฐานเป็นพื้นฐานเป็นส่วนประกอบที่จะมารวมตัวกันเข้าเป็นพุทธศาสตร์หรือเป็นพุทธศาสนาหรือเป็นพุทธศาสตราแล้วแต่นี่คำว่าพุทธธรรมนั่นแหละเหมาะพุทธธรรมธรรมที่เป็นพุทธะเป็นคำที่ตรงจุดทางภาษาและทางความหมายทางตัวจริงหรือสัจจะนั่นเป็นคำเก่าที่ใช้กันอยู่ในอินเดียแม่พระพุทธเจ้าท่านก็ใช้คำนี้ท่านเรียกศาสนาของท่านว่าธรรมะหรือตัวธรรมะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตก็คือเห็นอันนี้เห็นตัวพุทธธรรมอันนี้ถ้าไม่เห็นธรรมก็ไม่เห็นตถาคตไม่ว่าเดินสวนทางกันหรือว่าจะจับจีวรไว้ในมือถืออยู่ก็ไม่เชื่อว่าเห็นตถาคตถ้าเขาไม่รู้ธรรมะมีคำว่าพุทธลัทธิพุทธลัทธินี่ก็มีน่าจะไม่ค่อยได้ใช้กันนักหมายถึงลัทธิที่มันจะแก้ปัญหาด้วยปัญญาโดยเฉพาะคำว่าลัทธินี่ขอสงวนความหมายพิเศษที่จะระบุถึงหัวใจของตัวศาสนาจะเป็นวัฒนธรรมหรืออุดมคติหรืออะไรก็มันมีจุดศูนย์กลางที่เป็นตัวลัทธิเข้มข้นด้วยกันทั้งนั้นลัทธิคำนี้อาจจะใช้ความหมายต่ำๆไม่น่าดูหรือเป็นผิดๆไปก็ได้แต่ขอใช้ในความหมายที่กลางๆว่าพุทธลัทธิคือลัทธิที่จะแก้ปัญหาด้วยปัญญาเมื่อผู้อื่นก็จะแก้ปัญหาด้วยศรัทธาด้วยความเพียรด้วยกระตันใจเขาลัทธิเราจะแก้ปัญหาต่างๆด้วยปัญญาเรียกว่าพุทธลัทธิก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเป็นพุทธลักษณะลักษณะของพุทธบุคคลคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เราไม่ค่อยสนใจกันในการจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความหมายของคำพุทธะพุทธะสมบูรณ์แล้วมันต้องรู้แล้วก็ตื่นจากหลับคืออวิชชาเป็นตื่นจากหลับแล้วก็เบิกบานเหมือนดอกไม้ที่บานแต่ไม่รู้โรยไม่รู้จักโรยการที่รู้แล้วตื่นแล้วเบิกบานเนี่ยเป็นลักษณะของพุทธะที่นี่ก็มาถึงคำสุดท้ายว่าพุทธภาวะอาจจะแปลกแต่ว่าแล้วมันก็เป็นการไปยืมมาของพวกอื่นซึ่งไม่ใช่เถรวาทเอามาด้วยแต่มันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่จะพอมองเห็นได้ ขอให้เรารู้ไว้ด้วยก็ดีสูตรฝ่ายมหายานหลายสูตรสรุปความได้ว่า
ชีวิตหรือทุกคนคนทุกคนมีพุทธภาวะอยู่ในตนหมายถึงพืชที่จะงอกงามออกมาเป็นพุทธะจะเรียกว่าพุทธพีชะพุทธพืชก็ได้เหมือนกันเมล็ดพืชที่จะทำให้เป็นพุทธะมีอยู่แล้วในคนทุกคนถ้าได้ปฏิบัติให้ถูกต้องเหมือนกับเพาะปลูกเมล็ดพืชนั้นให้ดีมันก็งอกงามเป็นต้นเป็นพุทธะออกมาก็สำเร็จประโยชน์เต็มตามที่มุ่งหวัง พวกมหายานเขายังเติมความแทรกเข้ามาว่าเพาะปลูกพืชแห่งความเป็นพุทธะออกมาเป็นผู้รู้แล้วไม่รู้อย่างเดียวต้องตั้งใจที่จะช่วยผู้อื่นด้วยยังไม่ต้องการจะเป็นพระอรหันต์หรือจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องการจะเป็นโพธิสัตว์อุทิศชีวิตเพื่อช่วยผู้อื่นด้วย แต่นี่มันก็ไม่แปลกอะไรมันก็บอกอธิบายอยู่ในตัวว่าถ้าเป็นพุทธเป็นโพธิสัตว์มันก็หมายถึงไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวเดี๋ยวมันเป็นพระพุทธเจ้าเองคอยเพาะปลูกเมล็ดพืชแห่งความเป็นพุทธะที่มีอยู่แล้วนะให้งอกงามเป็นต้นไม้ขึ้นมาแต่ถ้าเราจะมองดูตามความอิสระของเราเองเราก็เห็นได้ว่าในสัญชาตญาณแท้ๆสัญชาตญาณล้วนๆของสิ่งที่มีชีวิตนะมันมีธาตุรู้ธาตุแห่งความรู้พุทธธาตุธาตุแห่งความรู้อยู่มันจะเจริญงอกงามไปจนกว่าจะถึงที่สุดนี่มันก็ถ้าก็มีพุทธพืชอยู่แล้วในชีวิตทุกชีวิตเราควรจะรู้จักมันแล้วก็เพาะปลูกรดน้ำพรวนดินด้วยสิ่งที่เรียกว่าภาวนาโดยเฉพาะจิตตภาวนานั่นคือการเพาะปลูกพุทธพืชให้กลายเป็นต้นไม้แห่งพุทธะขึ้นมาพุทธพืชนี่มีอยู่แล้วในทุกคนแต่มันต้องเพาะปลูกของบางคนไม่ได้เพาะปลูกเลยปล่อยให้มันงอกไปตามบุญตามกรรมมันเลยกลายเป็นฝ่ายกิเลสไปเสียไม่มาเป็นฝ่ายโพธิอย่างนี้อันตรายมากถ้าควบคุมให้ดีเพาะปลูกให้ดีให้มันเอียงมาเป็นฝ่ายโพธิมันก็เป็นโพธิเป็นพุทธะขึ้นมาดูดีว่าสัญชาตญาณนั้นมันมีสองชนิดเนี่ยฝ่ายหนึ่งมันเอียงไปทางกิเลสฝ่ายหนึ่งมันเอียงไปทางพุทธะถ้าเอียงไปทางพุทธะมันก็สำเร็จประโยชน์ตรงตามที่เราต้องการนี่มันจะพอแล้วมั้งที่ว่าเราจะค้นหาความหมายแท้จริงของคำว่าพุทธศาสตร์ท่านทั้งหลายเสนอหัวข้อขึ้นมาว่าพุทธศาสตร์ต้องการจะรู้เรื่องพุทธศาสตร์หรือต้องการจะใช้พุทธศาสตร์ให้เป็นประโยชน์อาตมาก็ขอร้องให้พิจารณาจากคำเหล่านี้พุทธศาสตร์พุทธวิทยาพุทธพจน์พุทธธรรมพุทธลัทธิพุทธลักษณะพุทธพีชะพุทธภาวะให้ได้ความจริงคุณค่าหรือความหมายจากคำแต่ละคำละคำเหล่านั้นทุกคำออกมาเหมือนกับเค้นเอาแกนสารออกมาทำให้เป็นพุทธศาสตราพุทธศาสตราถือไว้ในมือแล้วไปตัดปัญหาได้ทุกอย่างขอได้โปรดพิจารณาที่นี่ก็อยากจะดูอยากจะขอให้ดูต่อไปอีกแง่หนึ่งว่าตัวแท้ของพุทธศาสนามีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์นี่มันก็มีปัญหาอีกแหละถ้าเราให้ความหมายของคำว่าวิทยาศาสตร์ต่างๆกันไม่ตรงกันไม่เท่ากันคำว่าวิทยาศาสตร์มีความหมายกว้างเกินกว่าที่ลูกเด็กๆเขาจะเข้าใจได้เ พราะจะมาเอ่ยคำนี้ขึ้นมาว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นฟิโลโซฟีหรือไม่ใช่อื่นๆนี่ก็มีคนด่าอย่างว่าเป็นคนโง่เขาก็ถามว่าฟิสิกส์เคมีอะไรนี่ก็เป็นพุทธศาสตร์เป็นพุทธศาสนาไปหมดเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เด็กเรียนในโรงเรียนก็เป็นพุทธศาสนาไปหมด
มันไม่ได้ความหมายอย่างนั้นมันไม่ใช่มีความหมายอย่างนั้นมันหมายถึงหลักเกณฑ์หรือวิธีการอย่างพุทธอย่างวิทยาศาสตร์แล้วก็ขอพูดต่อว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์อย่างน้อยก็มีวิธีการที่จะเข้าถึงอย่างวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ฟิลโซฟีวิทยาศาสตร์นั้นต้องมีของจริงไม่ใช่สมมติฐานเป็นของจริงมาวางอยู่เฉพาะหน้าพิสูจน์ทดลองค้นคว้าพบมูลเหตุพบทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็จัดการไปถูกต้องอย่างนี้เป็นวิทยาศาสตร์ถ้าต้องใช้ความเชื่อหรือสมมติฐานหรืออื่นๆมาเป็นวัตถุแล้วมันใช้ไม่ได้มันไม่ใช่พุทธศาสนามันเป็นฟิลโซฟีหรือเป็นอะไรไปคำว่าวิทยาศาสตร์ค่อยมีทั้งทางรูปทางวัตถุทั้งทางจิตใจทางนามธรรมทางสติปัญญากระทั่งถึงความว่างความว่างความว่างยังเป็นวิทยาศาสตร์ แต่ถึงอย่างไรก็ดีพุทธศาสนาอาจจะเอาไปพูดให้เป็นปรัชญาก็ได้เป็นฟิลโซฟีก็ได้เป็นจิตวิทยาเป็นในลอจิกก็ได้เป็นอะไรอะไรได้ตามที่เขานิยมกันได้ทั้งนั้นแหละแต่ก็ให้รู้ว่าโดยเนื้อแท้ตัวแท้มันเป็นวิทยาศาสตร์ แต่ก็มีส่วนที่จะเอาไปทำเป็นอะไรก็ได้จนเอาไปทำเป็นไสยศาสตร์ เดี๋ยวนี้พุทธศาสนาเป็นไสยศาสตร์ไปมากน่าเศร้า มันทำโดยไม่เจตนาก็ได้เช่นว่าที่บูชาพระพุทธรูปสำคัญสำคัญมันประดับประดาด้วยงาช้างด้วยอะไรต่างๆอะไรก็ไม่รู้มากมายเต็มไปหมดพอเด็กๆ เข้าไปในสถานที่นั้นมันมีความรู้สึกอ๋อแม่นี่พระพุทธเจ้าอยู่ในสภาพอย่างนี้พระพุทธเจ้าอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอย่างนี้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นอะไรไปทางโน้นมันกลายเป็นไสยศาสตร์ถ้าเขามาอ้อนวอนพระพุทธรูปอะไรให้เด็กเห็นเด็กก็เห็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานสิ่งวิเศษศักดิ์สิทธิ์เป็นแบบไสยศาสตร์อะไรอะไรเป็นไสยศาสตร์พระพุทธศาสนาก็ได้กลายเป็นไสยศาสตร์พระพุทธรูปที่ไม่เคยมีทั้งพุทธการไม่เคยมี600ปีหลังนั่นก็ไม่เคยมีเพิ่งมีก็มีก็ตะเลิดจะเป็นเรื่องของไสยศาสตร์นี่ก็แปลว่าจะเอาไปทำเป็นไสยศาสตร์ก็ยังได้ แต่เนื้อแท้ต้องเป็นวิทยาศาสตร์เหตุผลโดยตรงจัดการที่เหตุกระทบไปถึงผลให้ได้ผลตามที่เราควรจะได้นี่ลักษณะของวิทยาศาสตร์ขอให้เกี่ยวข้องหรือศึกษาให้กระทำแก่พระพุทธศาสนาในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์ วิธีการนั้นก็เรียกว่าจิตตภาวนามีอยู่หลายรูปแบบเป็นจิตตภาวนาเป็นการพัฒนาจิตจนกระทั่งจิตอยู่เหนือโลกจิตหลุดพ้นก็อยู่เหนือโลกเป็นโลกุตตระ แต่ก็น่าเศร้าที่คำว่าโลกุตตระนี่เป็นคำที่ถูกเข้าใจผิดจริงกว่าคำใดๆว่ามันจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้โลกไหนก็ไม่รู้ข้างบนที่ไหนก็ไม่รู้เมืองไหนก็ไม่รู้นครไหนก็ไม่รู้เป็นโลกุตตระนี่มันเป็นการผิดและให้ผลร้ายแก่พุทธศาสนาอย่างยิ่ง โลกุตตระนี่เป็นชื่อของสภาพของจิตจิตที่มีสภาพอยู่เหนือปัญหาในโลกนี้จิตอยู่ในโลกนี้คนนั้นยังอยู่ในโลกนี้แต่อยู่เหนือปัญหาทุกอย่างในโลกนี้อยู่เหนืออิทธิพลของทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ก็อยู่ในโลกนี้อย่างอยู่เหนืออิทธิพลของทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้นี่คือโลกุตตระแล้วก็ไม่ต้องรอต่อตายแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่ที่โลกอื่นโลกไหนอยู่ในโลกนี้อย่างอยู่เนื้ออิทธิพลทุกอย่างทุกประการของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จะเป็นตัวปัญหาก็ดีเป็นตัวความทุกข์ก็ดีจิตมันอยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งเหล่านี้พูดอย่างวิทยาศาสตร์มันก็ว่า
เหนือความเป็นบวกเหนือความเป็นลบเขาก็ได้คำวิทยาศาสตร์เอามาใช้กับพุทธศาสนาที่จริงมันเป็นเรื่องเดียวกันความไม่ยินดียินร้ายที่พุทธศาสนาต้องการให้ละอย่างยิ่ง ภาษาเฉพาะที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ท่านเรียกว่าอภิชฌาและโทมนัสสติปัฏฐานเจริญแล้วนำออกจะได้ซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกอภิชฌาคือความเป็นบวกต้องการจะเอาเข้าไปโทมนัสคือความเป็นลบต้องการจะทำลายล้างเสียไม่มีความรู้สึกว่าเป็นบวกหรือเป็นลบนั่นแหละคือโลกุตตระจิตขึ้นไปได้ถึงขนาดนั้นถ้าได้รับการภาวนาคือพัฒนาที่ดีเดี๋ยวนี้ปัญหาก็ว่าไอ้โลกเนี่ยชาวโลกเนี่ยมันโง่หลงบวกหลง positivism จนเป็นบ้าเป็นหลังพัฒนาแต่ในแง่ของบวก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 จนไม่รู้จะอยู่กันอย่างไรปัญหาเกิดขึ้นมาในโลกก็เพราะว่ามนุษย์ในโลกมันหลงบวกหลง positivismแล้วพร้อมกันนั้นมันก็เกลียดกลัวนักเกติวิสัมจนเป็นบ้าจนเป็นอาณาจักรแห่งความกลัวมันก็เลยเป็นโทษทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบถ้าไม่มีทั้งบวกและลบนั่นแหละคือผลสุดท้ายของพระพุทธศาสนาเป็นโลกุตตระ หน้าที่ของเรามันก็ต้องมีพุทธวิทยาจนสร้างพุทธศาสตราขึ้นมาให้ถูกวิธีเราก็จะได้จิตที่อยู่เนื้อโลกเนื้อบวกเนื้อลบเนื้อความเป็นบวกเป็นลบที่มีอยู่ในโลกเป็นพุทธศาสตร์สูงสุดท่านไปคิดเอาเองที่จะเปรียบกันเข้ากับคำว่าจิตวิทยาหรือพุทธศาสตร์แล้วอาตมาจะต้องขอสรุปความในที่สุดว่าสงสัยอยู่ว่าผู้ฟังจะเข้าใจหรือไม่ก็แล้วแต่ความจริงมันมีอยู่อย่างนี้มันก็ต้องพูดอย่างนี้เรามันใช้คำพูดที่มีความหมายไม่ตรงกันคำพูดคำเดียวที่ความหมายมันไม่ตรงกันอยู่ตลอดเวลาในทุกแขนงวิชาก็ว่าได้แล้วมันก็ยืนยันในความเห็นของตัวก็ได้ทะเลาะกันแล้วก็มีวิชาสำหรับทะเลาะกันมีวิชาสำหรับทะเลาะกันเข้าใจไปคนละแง่ละมุมแก่กล้าในวิชาของตนสำหรับทะเลาะกันเมื่อความคิดเห็นมันผิดกันหรือมันขัดแย้งกันใครพอใจจะบัญญัติคำพูดอย่างไรก็บัญญัติจนคำพูดนี่มันมากมากเหลือที่คนทั้งหลายเขาจะเข้าใจตรงกันได้มันก็เลยเฟ้อสำหรับที่จะปนเปื้อนฟันเฟือกันบางทีคำไทยบัญญัติเป็นคำไทยแต่ความหมายอย่างต่างประเทศบางทีใช้คำต่างประเทศก็มีความหมายอย่างไทยคำว่าพุทธะเนี่ยคำเดียวความหมายอย่างโลกในภาษาคนก็มีความหมายสูงในทางภาษาธรรมก็มีพุทธะสำหรับเด็กๆมันก็เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์จะมีชีวิตเดินไปมาอยู่ในอินเดียมา 2,000 กว่าปีมาแล้วนั่นน่ะพุทธะในฐานะภาษาธรรมภาษาคนเด็กๆถ้าพุทธะในภาษาธรรมมันก็คือตัวธรรมะที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตถ้าบาลีมีอยู่อย่างนี้ภาษาคนกับภาษาธรรมนี่สำคัญที่สุดเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็พูดตัดทั้งภาษาคนและภาษาธรรมเมื่อท่านพูดตามธรรมดากับคนธรรมดาก็ท่านก็พูดภาษาคนแต่ถ้าจะพูดธรรมะชั้นสูงท่านก็พูดภาษาธรรมคือภาษาความจริง ก็เลยเป็นนั้นว่าพระพุทธเจ้าตัดทั้งภาษาคนและภาษาธรรมถ้าท่านตัดภาษาคนท่านก็ตัดว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนตัดภาษาคนตนเป็นที่พึ่งแก่ตนตัดภาษาธรรมตนมันไม่มีตนมันไม่ใช่ตนนี่มันเป็นภาษาธรรมถ้าไม่รู้ก็หาว่าพระพุทธเจ้าตรัสไม่คงเส้นคงวาหรือไม่จริงคอยรู้ความหมายสองภาษา
คือภาษาคนและภาษาธรรม มีคนคัดค้านว่าเอามาพูดให้ลำบากให้ยุ่งยากให้หลายภาษาภาษาบ้าบ้าบอบอนี่ก็ไม่รู้พระธรรมข้อยืนยันว่ามันจำเป็นที่สุดที่ท่านจะต้องรู้ทั้งภาษาคนและภาษาธรรม ในศาสนาทั้งหลายทุกศาสนาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มามีการพูดทั้งภาษาคนและภาษาธรรมจะพูดว่าพระเจ้าสร้างโลกนี่มันก็เป็นเรื่องภาษาคนสำหรับคนธรรมดาฟังจะพูดว่ามันเป็นไปตามอิทัปปัจเจตาก็เป็นภาษาธรรมคนธรรมดาฟังไม่รู้เรื่อง จะขอยกตัวอย่างที่น่าสนใจอีกสักเรื่องหนึ่งว่าศาสนาคริสเตียนคริสตังเนี่ยมันสูงสุดถึงขนาดที่ว่าเนื้อบวกเนื้อลบนะแต่พูดอย่างนั้นมันไม่เข้าใจนี่ผู้พูดก็ต้องพูดอย่างธรรมดาอย่างที่เรียกว่าธรรมดารักผู้อื่นรักผู้อื่นไปเปิดดูคัมภีร์ไบเบิลหน้าแรกๆตอนแรกสร้างพระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาก็สั่งผัวเมียคู่แรกที่สร้างขึ้นมาว่าแกอย่ากินผลไม้ต้นที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่วถ้าแกกินเข้าไปแกจะตายนี่ก็หมายความว่าความมุ่งหมายของศาสนาต้องการจะอยู่เหนืออิทธิพลของชั่วและดีของดีและชั่วอยู่เหนือชั่วเหนือดีเหมือนกันแต่คนมันฟังไม่ถูกมันก็ไม่ได้ปฏิบัติตามนั้นพระเจ้าสั่งไว้ประโยคเดียวเท่านั้นเด็ดขาดประโยคเดียวอย่ากินผลไม้จะทำให้รู้ดีรู้ชั่วกินเข้าไปจะต้องตายคือทุกข์นี่ไม่เป็นภาษาธรรมเลื้อประมาณคนฟังไม่ถูกก็ไม่มีใครสนใจแล้วก็มันเน้นที่เป็นในแง่บวกว่ารักผู้อื่นรักผู้อื่นก็เป็นไปในทางความดีไปยึดมั่นในความดีจนอธิบายว่ากอดนั่นคือจุดสูงสุดของความดีถ้าอย่างนี้มันลดค่าลงไปหมดไม่ได้อยู่เนื้อเชื่อเนื้อดีจะมาเคยถามว่าคุณเข้าใจเคยถามเพื่อนที่เป็นคริสตังคริสเตียนว่าคุณเข้าใจประโยคนี้ว่าอย่างไรเขาบอกว่าไม่ได้สนใจแล้วให้ความหมายแก่ข้อความตอนนี้ว่าเพียงแต่มีคนดื้อเกิดขึ้นเป็นคนแรกเท่านั้นให้ความหมายเท่านั้นไม่สนใจกับอยู่เนื้อบวกเนื้อชั่วเนื้อดีคืออะไรก็เลยไม่ได้หัวใจที่สูงสุดของศาสนาคริสเตียนลดมาอยู่แค่ดีไปอยู่กับพระเจ้าถึงเป็นที่รวมแห่งความดีรักผู้อื่นในแง่ของความดีมันลดต่ำลงมาอยู่ที่ความดีไม่เหนือเชื่อเหนือดีนี่เพราะไม่เข้าใจภาษาธรรมไม่อาจจะเข้าใจภาษาธรรมผู้วางหลักศาสนารู้ภาษาธรรมตั้งใจจะพูดอย่างภาษาธรรมถ้าไม่สำเร็จประโยชน์ มากมายหลายประเด็นหลายข้อในคัมภีร์ต่างๆที่พูดว่าในภาษาธรรมไม่เข้าใจในภาษาคนมายึดถืออย่างภาษาคนมันก็เป็นเรื่องคนละเรื่องไปหมดมันขอให้ตีความอย่างภาษาธรรมกันให้ถูกให้ครบให้ถ้วนตามที่มีเรื่องนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายโอปปาติกะอะไรเหล่านี้ก็เหมือนกันเข้าใจในภาษาคนก็ไปอย่างเข้าใจในภาษาธรรมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าจึงเลือกเอาว่าอย่างไหนมีประโยชน์จงถือเอาอย่างนั้นเถิดเอาที่มันจะเป็นประโยชน์ดับทุกข์ได้ไม่ต้องมายืนยันตามตัวหนังสือแล้วทะเลาะกันนี่ขอให้ แก้ปัญหาอุปสรรคที่มันกีดขวางอยู่ที่ทำให้เราไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่จากวิชาความรู้เหล่านี้จากจิตวิทยาก็ตามจากพุทธวิทยาหรือพุทธศาสตร์อะไรก็ตามมีปัญหาที่คำพูดมันไม่พอใช้คำพูดมันหลอกลวงคำพูดมันคำกวมคำพูดมันไม่ตรงกันจงแก้ปัญหาเหล่านี้พยายามศึกษาหารือทำความเข้าใจกันในข้อนี้ให้มากในที่สุดจะพบจุดเดียวกันว่าเลิกโง่ว่าจิตเป็นตัวตนหัวใจพุทธศาสนามีเท่านั้นเลิกโง่ว่าจิตเป็นตัวตน ให้จิตเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนั้นเราจึงมีจิตชนิดที่ไม่ใช่ตัวตนหรือว่าเรามีตัวตนชนิดที่ไม่ใช่ตัวตนบ้าหรือดีเรามีตัวตนช
ชนิดที่ไม่ใช่ตัวตนเรามีของของตนชนิดที่ไม่ใช่ของของตนคำพูดนี้มันบ้าหรือดี ถ้าใครว่าบ้าคนนั้นมันบ้าเองมันไม่ใช่คำพูดที่บ้ามันเป็นคำพูดที่จริงที่จริงเป็นตนซึ่งมิใช่ตนเป็นตนซึ่งโดยแท้จริงมิใช่ตนมีของตนซึ่งแท้จริงมันไม่ใช่ของตนมันของธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาทั้งสิ่งที่เรียกว่าตัวตนและของตนเห็นไหมถ้าเราเรื่องสิ่งที่เรียกว่าจิตดีมันจะแก้ปัญหาได้นั่นเรื่องจิตวิทยาในความหมายที่เป็นวิทยาว่าด้วยความจริงเรื่องของจิตนี่ประเสริฐที่สุดแต่เดี๋ยวนี้มันเอาไปใช้เป็นภาษาสำหรับหลอกลวงเล่นจิตวิทยาใช้จิตวิทยาเพื่อหลอกลวงเพื่อเอาประโยชน์หมดเลยคำว่าจิตวิทยาเป็นคำเสียหายเลยมันเป็นคำพิเศษวิเศษจิตวิทยาคือรู้เรื่องจิตดีรู้เรื่องจิตถูกต้องรู้เรื่องจิตครบถ้วนสามารถใช้จิตให้ทำประโยชน์ให้แก่มนุษย์สูงสุดถึงที่สุดได้จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักจิตวิทยาในแง่นั้นแล้วก็รู้จักพุทธศาสตร์ในแง่ที่ว่าเป็นความรู้ซึ่งมีอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าจิตตามธรรมชาติโดยสัญชาตญาณก็มีธาตุแห่งความรู้ธาตุที่อาจจะรู้ธาตุที่อาจจะเป็นพุทธะเราก็รู้จักพุทธภาวะหรือพุทธพืชที่มันมีอยู่แล้วในจิตเขาจึงได้ปลูกเพาะเหมือนกับปลูกต้นไม้ให้งอกงามขึ้นมาเป็นพุทธศาสตราก่อนแล้วก็จึงจะเป็นพุทธลักษณะเป็นพุทธอะไรตรงเต็มที่ได้รับผลสูงสุดตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา ขอให้เข้าใจคำสองคำที่ตั้งขึ้นมาอย่างถูกต้องว่าจิตวิทยาคืออะไรพุทธศาสตร์คืออะไรแล้วท่านก็จะทำให้มันกลมกลืนกันได้เกี่ยวพันกันได้พัฒนาไปด้วยกันได้พร้อมกันวิทยาเป็นความรู้ศาสตราเป็นอาวุธโดยใช้ความรู้นั่นเป็นอาวุธถ้าเราใช้คำว่าวิทยาเป็นความรู้พื้นฐานโดยบริสุทธิ์ถ้าเราใช้คำว่าศาสตร์หรือศาสตราก็หมายความว่าเอาความรู้มาทำให้เป็นอาวุธสำหรับตัดปัญหาคำว่าวิทยากับคำว่าศาสตร์โดยแท้จริงมันต่างกันอย่างนี้เราอาจจะพูดได้ว่าจิตวิทยาก็ได้จิตศาสตร์ก็ได้จะพูดถึงพุทธวิทยาก็ได้พุทธศาสตร์ก็ได้มันเป็นวิทยาอย่างไรมันเป็นศาสตร์ได้อย่างไรรู้มันให้ถึงสิแล้วก็ใช้มันตามที่เราต้องการในที่สุดไอ้วิทยานั่นจะต้องกลายมาเป็นศาสตราเมื่อเป็นศาสตราแล้วก็ตัดปัญหาคือความโง่รู้ตามที่เป็นจริงแล้วก็อยู่เนื้อปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่เป็นมนุษย์ที่ทนอยู่ในกองทุกข์อีกต่อไปขึ้นถึงจุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์จะเรียกว่าพระอรหันต์หรือเรียกอะไรก็ตามที่แต่ว่าเป็นจุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์ศาสตราเป็นของมีคมมันต้องตัดอะไรได้ถ้ามันไม่มีคมมันก็ไม่ใช่ศาสตราหรือถ้ามันมีคมแต่มันไม่ได้ตัดหรือมันตัดไม่ได้มันก็ไม่ใช่ศาสตรานั้นคำว่าศาสตร์หรือศาสตรานี่ต้องตัดปัญหาได้เราจงรู้จักใช้แก้ปัญหาของเราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับความเป็นครูเรามาขอร้องว่าขอให้คุณครูทั้งหลายเป็นคุณครูสองสังกัดเถิดสังกัดหนึ่งอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการสังกัดหนึ่งอยู่กับพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูนี่ขอให้ครูเป็นข้าราชการสองสังกัดน่าจะหมดปัญหาจะเป็นครูที่สามารถยกวิญญาณของสัตว์โลกให้สูงขึ้นได้จริงโดยการเปิดประตูให้มันออกมาสู่แสงสว่างตามธรรมดามันอยู่ในคอกที่มืดที่เหม็นที่ร้อนที่สกปรกทุกอย่างไม่น่าอยู่เปิดประตูให้มันออกมาจากคอกเหล่านั้นได้นั่นคือคำว่าครู
ขอให้พอใจคำว่าครูในภาษาอินเดียโบราณคำว่าครูนั้นสูงสุดยิ่งกว่าคำว่าอาจารย์ยิ่งกว่าคำว่าอุปัชฌายะซะอีกวรรณคดีอินเดียไปอ่านดูจะพบว่าอาจารย์หรืออุปัชฌาย์นี่ใช่สำหรับวิชาชีพก็ได้แต่คำว่าครูนี่ไม่เคยใช่เลยใช่แต่เรื่องทางจิตทางวิญญาณทั้งนั้นนั่นเขาจึงยึดถือคำว่าครูเป็นคำสูงสุดเดี๋ยวนี้ครูของเราไม่อยากให้ใครเรียกครูอยากให้เรียกว่าอาจารย์มันถอดตัวเองลงมาเท่าไรก็ไม่รู้เนี่ยขอให้เข้าใจคำว่าครูถึงเป็นคำสูงสุดอยู่กระทั่งเดี๋ยวนี้ในประเทศอินเดียคำนี้สูงสุดขอให้ได้เป็นครูสมตามความหมายของคำว่าครูด้วยการจงทุกครูเถิดอาตมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาและเพราะหมดแรงจะพูดก็ต้องยุติการบรรยายในวันนี้ไหว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนพยายามจับความหมายของคำว่าจิตวิทยาและความหมายของคำว่าพุทธศาสตร์ให้ลึกถึงหัวใจของมันจะรู้จักมันดีแล้วจะเอามาทำให้เป็นศาสตราได้โดยการทั้งนั้นทั้งจิตวิทยาทั้งพุทธวิทยาเอามาใช้ทำให้เป็นศาสตราตัดฟันปัญหาความทุกข์ให้กระจุยกระจายหายไปขอยุติการบรรยายด้วยความหวังว่าท่านทั้งหลายจะมีความกล้าหาญเป็นอิสระในการที่จะปฏิบัติให้บริสุทธิ์ให้ถูกต้องไม่เห็นแก่หน้าไม่เห็นแก่อคติใดๆแล้วมีความเจริญงอกงามในหน้าที่การงานของความเป็นครูเป็นสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ